เคยทดสอบทดลองบางคนไม่เข้าใจหรือครูบาอาจารย์บางองค์ที่ไม่เข้าใจในอุบายวิธีการกระทำอาจจะเดินหน้าเดียวเขาเรียกว่าเดินธรรมะหน้าเดียวอาจจะไม่เข้าใจว่าการทำแบบนี้จะเกิดถึงโทษหรือถึงคุณอาจจะไม่ได้พิสูจน์มากจึงไม่รู้จักการวิธีวางจิตและไม่ฉลาดในการเข้าท่านถึงวางหลักในวสีทั้ง5การเข้าการออกให้ชำนาญการพลิกเหลี่ยมของจิตให้ชำนาญทีนี้การพลิกเหลี่ยมถึงจิตเนี่ยถ้าจะพูดกันโดยที่เรียกว่าพูดแล้วให้ระมัดระวังอย่าเอาออกข้างนอกเราเก็บไว้เป็นส่วนภายในอันนี้เป็นจุดสำคัญเขาเรียกว่ากุญแจในหรือว่าเป็นความรู้สึกลึกลับทางด้านศาสนามันมีสิ่งที่ควรพิจารณาได้หลายอย่างในสมัยหนึ่งอาตมาเองก็ได้เคยสังเกตการพลิกเหลี่ยมของจิตแต่มันก็เดี๋ยวนี้ก็ยังพลิกไม่ถูกคือเมื่อเข้าไปสู่สมาธิแล้วจิตของเราที่พลิกเนี่ยมันพลิกไปได้หลายเหลี่ยมหลายล็อกเมื่อพลิกไปแบบนี้มันจะมีผลแบบนี้ปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับไปเช่นจะเอาตัวอย่างมาเล่าสู่กันฟังซึ่งถ้าใครฟังไม่เข้าใจอาจจะเข้าใจว่าอวดอุตริมนุสธรรมแต่นี่เอาเรื่องจริงมาเล่าสู่ฟังเลยในวันหนึ่งตอนกลางวันอาตมาก็อยู่เนี่ยทำกุฏิพระสังฆราชโดยบังเอิญวันนั้นพระเนนก็ไปธุระกันซะเกือบจะหมดเหลืออยู่ไม่กี่องค์เอ๊ะลูกกุญแจไม่ได้เอาไว้อันนี้จะเล่าถึงเหลี่ยมของจิตสามารถเป็นได้ให้ฟังทีนี้จะอยากจะได้ของตั้งแต่สมัยก่อนห้องน้ำที่ข้างกุฏิหลวงพ่อเป็นพัสดุตอนที่เอาเครื่องออกแล้วทีนี้อยากจะได้เครื่องมาทำงานแต่ก็เปิดเข้าไปไม่ได้ถึงจะงัดมันก็ไม่ดีถ้าจะเปิดไม่มีลูกกุญแจส่วนช่างก็ด่วนจะทำยังไงทีนี้ความรู้สึกของจิตเนี่ยมันอยู่ในอันดับของสมาธิถ้าจะเทียบเท่าตอนที่อยู่ในคราวนั้นพอที่จะคลำถูกว่าอยู่เพียงแค่คณิกะเท่านั้นเองไม่ได้ลึกเลยอยู่แค่คณิกะสมาธินี่เทียบนะแต่ว่าครึ่งสำนักก็ไม่ถูกอยู่ในระหว่างครึ่งสำนักกับเหนือสำนักต่อกันเท่านั้นเองจิตเป็นสมาธิเพียงแค่นั้นทีนี้ส่วนอำนาจพลังของจิตเนี่ยมันแปลกซึ่งได้ประสบมาดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกเสียด้วยนี่พอจิตมันรู้สึกมันเข้าล็อกแปลกๆว่าเอ๊ะพอจิตพลิกล็อกไปแบบนี้รู้สึกความแน่ในใจว่าถ้าเราต้องการอะไรดูเหมือนจะสำเร็จได้ตามความเข้าใจก็เดินดุยไปเลยว่าไม่มีกุญแจก็ดูมีหวังเอาออกมาได้อะไรทำนองนี้เพราะจิตมันเข้าล็อกทีนี้พอเดินไปถึงปุ๊บมือจับกระชากทีเดียวกุญแจหลุดออกมาทันทีหลุดล็อกออกมาเฮ้มานึกถึงคาถาวิชาที่เขาเรียนสะเดาะกันเขาคงจะวางจิตแบบนี้ซึ่งมีความเชื่อถือว่ามันแน่อยู่แล้วก็สามารถเปิดกุญแจโดยไม่ต้องใช้ลูกงัดสามารถเปิดออกมาได้ก็เพราะอันนี้ละมั้งก็อยากจะลองความจริงอันนี้พูดถึงเรื่องไอ้การลองก็ตบเข้าไปทีหนึ่งถอยออกมาจิตมันยังปกติอยู่เดินเข้าไปกระตุกลองดูตบเข้าไปอีก
ลองดึงดูมันมั่นดูแล้วถอยออกมาลองดูอีกทีสิเข้าไปกระตุกหลุดเป็นครั้งที่สามพอถอยออกมาครั้งที่สี่กำลังมาสังเกตว่าจุดที่เราอยู่นี้อยู่จุดไหนสูงต่ำแค่ไหนก็จับได้ว่านี่คณิกะแน่ไม่ผิดเพราะรูปลักษณะและความเป็นอยู่นี่คณิกะแน่นอนไม่ถึงอุปจาระและไม่ถึงอัปปนาด้วยแค่คณิกะนั่นเองสามารถมีอำนาจปฏิหารได้ยืนงงอยู่พักหนึ่งก็เอาตัดสินใจว่าทีนี้จะเอาเครื่องชั่งเขาทำงานโดยบังเอิญมีแขกมาพอดีเรียกอาจารย์เอาซะแล้วจิตวอกแวกซะแล้วออกไปมองแขกแขกมาแล้วพอแขกมาเท่านี้จิตก็ออกจากล็อกแวบพยายามประคองจิตหาล็อกไม่เข้าพร้อมต้อนรับแขกอะไรต่ออะไรมันวุ่นวายขึ้นมาเอ๊ะพยายามปล้ำอยู่ตั้งนานจะเอาเข้าล็อกไม่เข้าแต่เข้าก็โดยบังเอิญเสียด้วยเดินไปกันแทนที่จะเตลิดเข้าไปใต้ถุนก็ไม่ไปยังจะยืนรออยู่อีกเลยเป็นเหตุให้เอาเครื่องมือออกไม่ได้แทนที่จะเอาเครื่องมือออกมาก่อนจึงค่อยทดลองก็ไม่เอาอีกละด้วยความเผลอมันไม่ใช่ความเผลออย่างเดียวอยากจะทดสอบทดลองว่าหากในเมื่อจิตเราได้แค่นี้เราคิดแบบไหนเข้าอยู่ในอันดับยังไงจึงเป็นเหตุให้มีพลังแบบนี้แล้วต่อไปจะได้สอนบรรดาผู้ที่บำเพ็ญทั้งหลายหากอยากจะได้ของเล่นสักบางอย่างซึ่งเป็นของที่น่าประจักษ์แล้วก็จะได้แนะนำความต้องการมันมีอย่างนี้จึงเป็นเหตุให้เผลอไม่เอาออกมาอันนี้หมายถึงเรื่องการพลิกจิตทีนี้นอกจากนั้นไปอีกเคยทดลองหลายอย่างเช่นบางทีเรากำหนดลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกพุทโธพุทโธพุทโธกำหนดจับจ้องมันรู้สึกว่ามันกดดันตรงประสาทในสมองเนี่ยมืดตื้อยังไงชอบกลทีนี้อันนี้มันก็มีวิธีที่จะพลิกออกเหมือนกันคือว่าเราจะวางแบบไหนจะทำให้มันโปร่งสบายพอเราจิตถูกเท่านั้นเองโล่งโปร่งสบายทันทีเลยเพราะฉะนี้เราต้องหาวิธีวางให้ได้คือว่าอันนี้เป็นอันดับที่สองถ้าอันดับแรกเราไม่ต้องไปพลิกล็อกมันหรอกหรือว่าต้องเปลี่ยนจุดทันทีเลยต้องเปลี่ยนจุดซะไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าสติของเราแก่กล้าดีแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนจุดเราต้องหาวิธีวางนั่นเองว่าเราจะวางแบบไหนมันจะโปร่งขึ้นมาเราหาวิธีวางจะกำหนดของเก่านั่นแหละแต่ว่าหาวิธีวางอย่าให้กดอย่าให้เพ่งอย่าให้บีบตัวเองคือว่าหาวิธีวางโดยที่ว่าปล่อยธรรมดานี่เราจะวางได้ยังไงถ้าระวางถูกรู้สึกมันจะโปร่งเบาขึ้นมาทันทีเลยเราก็จำไว้ที่หลังเราให้ทำแบบนั้นอันนี้อันหนึ่งทีนี้อีกอันหนึ่งถ้าว่าเรากำหนดที่ท่ามกลางอกนี้จะกดจะผิดเลยมันจะรูรวนรวนชอบกลอาจจะหยุดหยุดเต้นเต้นและบางทีอาจจะเบาน้อยลงน้อยลงหรือบางทีมันเหมือนถูกบีบให้หัวใจสั่นดิ๊กดิ๊กดิ๊กน้อยลงเหมือนจะขาดใจตายอันนี้ถ้าหากว่าสังเกตดูว่าสติของเราแก่กล้าดีแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปกำหนด
คลื่อนหนีหรอกเราเห็นกันแหละหาวิธีลองวางดูเราจะวางยังไงจะทำความรู้สึกภายในจิตของเรายังไงมันจึงจะสบายโล่งหายจากการบีบหรือกดดันอะไรอย่างนี้เราต้องหาวิธีเปลี่ยนซะมันจะโล่งสบายเพราะเราวางทีนี้ส่วนอื่นๆเหมือนกันเมื่อหากเราไปกำหนดตรงไหนก็ตามถ้ามีอาการวิปริตเกิดขึ้นผิดปกติแล้วเราต้องเปลี่ยนอย่างนี้เสมอต้องเปลี่ยนให้ได้ถ้าเราเปลี่ยนอย่างนี้ได้แล้วจะเล่าถึงประโยชน์ให้ฟัง